แล็บ 2 การวิเคราะห์หาค่า COD ในน้ำเสียด้วยวิธีรีฝักแบบปิด COD หรือ Chemical Oxygen Demand เป็นการหาปริมาณของออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์มีการวิเคราะห์ด้วยกัน2แบบคือรีฝักแบบปิดและรีฝักแบบเปิดตัวรีฝักแบบปิดเหมาะสมกับน้ำเสียตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยทำให้มีการใช้สารประกอบโลหะในปริมาณที่น้อยตามไปด้วยส่วนรีฝักแบบเปิดเหมาะสำหรับน้ำเสียตัวอย่างที่มีปริมาณมากส่งผลให้มีการใช้สารประกอบโลหะในปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้วยค่ะการในการวิเคราะห์ COD สารอินทรีย์ในน้ำเสียจะถูกออกซิไดซ์โดยสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมตที่มากเกินพอภายใต้สภาวะการรีฝักในสารละลายกรดซัลฟิวริกที่อุณหภูมิสูงดังสมการหลังจากมีการรีฝักแล้วสามารถวัดหาปริมาณของสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมตที่เหลือได้โดยการไตรเตรดกับสารละลาย FAS ที่ใช้ฟลูออินเป็นอินดิเคเตอร์เพื่อให้ทราบถึงปริมาณสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมตที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ดังสมการตัวไดโครเมตที่เหลือจะทำปฏิกิริยากับตัวไอออนของ FAS ได้เป็นโครมิกจนหมดแล้วตัวไอออนจึงทำปฏิกิริยากับเฟอร์โรอินได้เป็นสารประกอบสีน้ำตาลแดงของการทดลองให้ปิเปตน้ำเสียตัวอย่างลงในหลอดแก้วตามด้วยสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมตและสารละลายกรดซัลฟิวริกตามลำดับอย่างช้าๆในปริมาณที่ได้แสดงไว้ในตารางจากนั้นทำการปิดฝาให้แน่นและเขย่าผสมให้สารเข้ากันได้ดีวางหลอดแก้วลงในเทอร์โมเรียคเตอร์ for COD ที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงเมื่อครบตามกำหนดให้นำหลอดแก้วออกจากเทอร์โมเรียคเตอร์แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเทสารละลายจากหลอดแก้วลงในขวดรูปชมพู่แล้วคั่วด้วยน้ำ2รอบหลังจากนั้นหยดเฟอร์โรอินอินดิเคเตอร์2หยดและไตรเตรดด้วย FAS แถบสีด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสีในแต่ละระดับโดยระดับแรกสีเหลืองจะเป็นสีของสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมตเมื่อโพแทสเซียมไดโครเมตไปออกซิไดซ์สารออร์แกนิกจะให้สีเป็นสีเหลืองอมเขียวเมื่อปริมาณของตัวโครเมตเท่ากับโครมิกจะทำให้สารละลายมีสีเขียวถ้าปริมาณของโครมิกมากกว่าโครเมตสารละลายจะกลายเป็นสีเขียวอมเหลืองส่วนสารละลายสีฟ้าแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณของโครมิกเพียงอย่างเดียวโครเมตหมดไปจากปฏิกิริยาซึ่งสีที่เหมาะสมในการหาค่า COD คือสีเหลืองอมเขียวเนื่องจากเป็นการเมคชัวร์ว่าในระบบของเรามีการเหลือโครเมตอยู่จริงๆในพาร์ทของการคำนวณสามารถคำนวณหาค่า COD ได้จากการนำปริมาณของ FAS ที่ใช้ในการไตรเตรดแบงค์ลบกับปริมาณของ FAS ที่ใช้ในการไตรเตรดน้ำตัวอย่างหลังจากนั้นนำมาคูณด้วยความเข้มข้นของ FAS คูณ 8,000 แล้วหารด้วยปริมาณของน้ำเสียตัวอย่างค่ะ